วิดพื้นแบกขี้เอาไว้อยู่นี่แบกเนื้อครับผมโอ้โหคาปิบาร่ายับซุปเปอร์ไซย่าโอ้ยฉลามตัวโคตรใหญ่กล้ามเนื้อที่ทรงพลังที่สกเอื้อเอาละครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายอาตีไปนะครับกับเกม Idol Push Up วิดพื้นเพิ่มพลังแบกน้ำหนักให้มากขึ้นนั่นเองนะครับผมแม่สำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมที่เราจะได้เล่นเป็นชายหนุ่มออกกำลังกายคนหนึ่งซึ่งตอนนี้นี่เรียกได้ว่าผอมแห้งแรงน้อยกันเลยทีเดียวนะเราจะต้องเพิ่มพละกำลังเพื่อให้สามารถวางสิ่งของที่หนักขึ้นไปเรื่อยๆได้บนหลังเดี๋ยวเราจะได้เห็นสิ่งของแปลกๆมากมายที่ชายคนนี้จะได้แบกเอาไว้ที่หลังไปเลยเพื่อนตอนนี้อุ้ยวิดพื้นแบกน้ำหนักเป็นขี้มาได้เงินแบบว่าครั้งละ4แล้วก็ได้กล้ามเนื้อครั้งละ7นี่แบกเนื้อครับผมโอ้โหนี่มันเนื้อควายใบสันหรือเปล่าทำไมชิ้นมันใหญ่ขนาดนี้น่ากินเหลือเกินสเต็กนี่ใหญ่เท่าตัวคนนี่กล้ามฉันใหญ่ขึ้นละเพื่อนตอนนี้นี่เรียกได้ว่าหุ่นดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเฮ้ยได้เวลาแบกตัวคนโอ้โหก๊อดโหมดอะไรวะเนี่ยยังไม่เอาละกันเอาละโอ้โหดูสิตอนนี้เริ่มจะแม่แบกน้ำหนักตัวคนได้ครับผมเอาเมียมานั่งด้านหลังหรือยังไงวะเนี่ยนี่อัปเกรดการได้เงินแล้วก็สปีดครับผมสักสองขั้นพละกำลังก็เพิ่มขึ้นเยอะกันเลยทีเดียวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใกล้ละเพื่อนโอ้กล้ามใหญ่ขึ้นอีกขั้นนึงตอนนี้มีบอสให้เราต่อสู้กันด้วยเหรอโอ้โหเพิ่มกล้ามตบหน้าอยากหมุนตบโอ้โหตัวสั่นเฮ้ยนี่มันพระเศร้าหลินโอ้ยมาง้างตบ200หมุนวาบหน้าแดงแล้วเพื่อนเฮ้ยอย่านะเพื่อนเบาๆโอ้โหกระเด็นเฮ้ยอย่า300หมุนตบเกือบตายแก้มบวมแล้วเพื่อนโอ้ยหน้ายับเหมือนกันเฮ้ยตายซะว้าปลิวครับผมนี่ชนะพระเศร้าหลินไปแล้วเรียบร้อยสำหรับตอนนี้แบกเบอร์เกอร์เฮ้ยใหญ่โคตรมาเฮ้ยเฮ้ยวิดพื้นเบอร์เกอร์นี่เพิ่มกล้ามเนื้อได้ครั้งละ25ครับผมครั้งต่อไปนี่แปลกเหลือเกินทำไมถึงเป็นรังผึ้งอันนั้นนะจะว่าไปเดี๋ยวเราขอลองใช้ก๊อดโหมดกันนิดนึงดีกว่าอย่าหุยสมกับเป็นก๊อดโหมดเฮ้ยยังกับใช้ยากระตุ้นโอ้โหดูกล้ามเนื้อขึ้นรัวๆปับๆๆๆๆๆเกินไปละเพื่อนตอนนี้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นด้วยการแบกเบอร์เกอร์สำหรับตอนนี้แบกรังผึ้งหุยดีไม่มีผึ้งออกมาต่อยอุ๊ยเริ่มออกมาแล้วอย่าขยับเยอะเดี๋ยวมันต่อยตัวแตกโอ้โหผึ้งเต็มตัวไปหมดอย่านะเพื่อนอย่าต่อยฉันโอ้ยต้องทำตัวนิ่งๆเอาไว้ไม่ได้หรอกเดี๋ยวไม่ได้กล้ามเนื้อตอนนี้อัปเกรดเงินที่ได้ครั้งละ50ปึ๊บครั้งละ53ตอนนี้ก็เกือบจะ2เท่าครับผมได้เวลาไปตบกับเจ้าบอสกันแล้วนะมาตบหน่อยเพื่อน 1,500 หูทีเดียวหน้าแตกมาโดนหูยกระเด็นเหมือนกันหูย 1,900 Amazing หูถึงกับหงายท้องเบาๆเพื่อนโอ้ยหมุนตัวลดแรงกระแทกตายซะเถอะอย่าโบแบกน้ำหนักถุงมือทานอสครับผมโอ้โหใหญ่อะไรขนาดนั้นวะเนี่ยรู้สึกว่าถุงมือทานอสยังไม่ค่อยจะดีเลยนะของต่อไปน่าสนใจกว่านี่แบกขอนทอครับผมโอ้โหขอนเทพสายฟ้านายเป็นผู้ที่ได้รับเลือกอย่างนั้นเหรอจริงๆนี่ไม่น่าจะแบกขึ้นอยู่นะแต่รู้สึกว่าคนนี้จะพิเศษน่าจะมีจิตใจที่เหมาะสมก๊อดโหมดกันหน่อยนี่โอ้โหไฟฟ้าช็อตพละกำลังมาจากขอนสายฟ้าเฮ้ยกล้ามเนื้อกำลังจะพัฒนาว้าวกล้ามใหญ่ขึ้นได้เวลาของฟักทองครับผมนี่ช่วงเทศกาลฮาโลวีนจะว่าไปอุ้ยต้องไปถึงชัปเตอร์2ก่อนถึงจะมีการปลดล็อกกางเกงตัวใหม่งั้นสินะแม่ตอนนี้นี่ใส่แบบกางเกงบ็อกเซอร์อันนั้นไปก่อนอัพสปีดเพื่อการแบบว่าขยับได้ไวขึ้น2ขั้นไปเลยไปสู้กับเจ้าบอสได้ละเพื่อน
ตบหน้าพนักงานออฟฟิศอย่าหูยโคตรแรงนี่ตบเลยโป๊ะสั่นเล็กน้อย 6,000 ว้าวหน้าบวมเป็นแบบเฮ้ยยังกระพึ่งต่อยหน้าของเรานี่ยังอึดอย่าปริวอุ้ยกำลังจะปลดล็อกตัวละครใหม่ด้วยนะสำหรับตอนนี้แบกน้ำหนักลงศพครับผมอุ้ยกล่องลงศพที่ใส่ศพของใครอยู่ก็ไม่รู้เอ้ยหนักเหลือเกินโอ้ยโคตรหนักเลยนะเนี่ย เพิ่มสปีดกันหน่อยสินี่โอ้ฟิตขึ้นเยอะต่อไปแบกน้ำหนักของกล่องสมบัติโอ้โหได้กล้ามเนื้อครั้งละ100กว่านี่หีบสมบัติที่เต็มไปด้วยสมบัติมากมายเอาละตอนนี้กล้ามเนื้อพัฒนาขึ้นโอ้เริ่มจะล่ำโอ้ดูกล้ามสิเพื่อนไม่น่าเชื่อว่ากล้ามจะแน่นขนาดนี้นี่แบกถ้วยรางวัลครับผมแล้วก็ตัวต่อไปเหมือนจะเป็นคาปิบาร่าแม่แบกแล้วก็ได้ครั้งละ161เฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เพิ่มกล้ามเนื้อด้วยก๊อตโหมดก่อนดีกว่านะอย่าหูยตอนนี้นี่พละกำลังเพิ่มขึ้นกระจุยพร้อมกับเงินที่ได้มาอย่างมากมายเอาเงินคูณ2ด้วยสิอย่าหึยแรงฮึดครั้งนี้เพิ่มพลังกล้ามบึกขึ้นอีกขั้นหนึ่งโอ้โหดูกล้ามตอนนี้นี่สุดๆไปเลยนะเนี่ยคาปิบาร่าแบกคาปิบาร่านี่โอ้โหวิดพื้นที่1คาปิบาร่าก็ตดด้วยปูดมาต่อสู้กับโอ้โหคนนี้17โป้เข้าไปโอ้ยทีหนึ่งน่าจะตายเฮ้ยโอ้โหดูท่าเฮ้ยหมุนตัวโป้โอ้ยหลังแหวนกล้ามเนื้อที่ทรงพลังที่สดเอื้อเรียบร้อยรับถ้วยปลดล็อกตัวละครตัวใหม่ครับผมดูท่าเฮ้ยโป้นี่ได้ถ้วยถ้วยบอสตัวแรกครับผมแบกเจ้าวัวครับผมโอ้โหวัวนมตัวใหญ่สุดเอ้ยเอ้ยโอ้ยตอนนี้โคตรหนักเงินบานครับผมได้เป็นแสนมาเจ้าวัวพัฒนามาเป็นเจ้าหมาชิบะนิ่งๆหน่อยเพื่อนเป็นหมาที่หน้าตาน่ารักจริงๆแม่มีการแบบเกาๆอะไรก็ไม่รู้โอ้นี่ไงตัวละครตัวใหม่เราสามารถที่จะเปลี่ยนได้ครับผมมีแบบว่าดราก้อนบอลหรือว่าเดอะฮักอะไรแบบนี้กันด้วยนี่ดูสิหูยซุปเปอร์ไซย่าตบหรือจะเป็นเดอะฮักว้าพองตัวโกรธตบมาละเพื่อนร่างนี้นี่สุดยอดแม่มือเดียวซะด้วยเอาละโอ้โหยแบกเป็นเจ้าปลาหมึกตอนนี้ลองไปสู้ดูหน่อยสิอย่าพลังตบซุปเปอร์ไซย่ามาดิเพื่อนเฮ้ยโอ้โหสู้กับเหมือนคนไร้บ้านเลยนะเนี่ยเฮ้ยจะตบธรรมดาโป้มาเข้ามาเฮ้ยง้างตบหมุนตัวพลังซุปเปอร์ว้าวหมุนมือฟาดเสียดายไม่ได้ใช้ท่าซุปเปอร์ไซย่าเอาละด่านที่6ขอลองแบบว่าใช้ท่าพิเศษหน่อยสิเฮ้ยโป้ไปก่อนนักธุรกิจคนนี้ตบอย่างแรงครับผมอุ้ยแรงใช้ได้แต่ของเราหยาบซุปเปอร์ไซย่าพละกำลังจะเป็นยังไงเอ่ยหูแรงโคตรเฮ้ยต้องชนะให้ได้โป้จะปิดฉากด้วยท่าพิเศษเฮ้ยโป้มาคราวนี้หยาไม่ได้ครับผมนี่อันนี้มือเดียวอันนี้นิ้วเดียวทานฮอตแม่แต่ละตัวมีท่าของตัวเองนี่ไขว้มือผมเอาละแบกน้ำหนักปลาฉลามโอ้ยฉลามตัวโคตรใหญ่กล้ามเนื้อของเรากำลังจะพัฒนาขึ้นกล้ามเพิ่มขึ้นอีกแล้วกล้ามอกอย่างใหญ่ครับผมเอาละสำหรับคราวนี้ต้องเพิ่มพลังเยอะๆไม่งั้นก็จะสู้เจ้าบอสไปได้มีการ PVP กันด้วยเหรอต้องได้ถ้วยสัก2ถ้วยก่อนถึงจะมีการต่อสู้กับเพลเยอร์คนอื่นเราสามารถเปลี่ยนมุมกล้องได้ด้วยนี่นี่ปลาฉลามอย่างกับมนุษย์ฉลามเลยนะเนี่ยเอาละสำหรับตอนนี้ปรึงโอ้ยเจ้าหมากล้ามแม่แบกน้ำหนักหมากล้ามครับผมเฮ้ยโอ้ย
แบกน้ำหนักไดโนเสาร์ตัวใหญ่เฮ้ยชึบโอ้โหโซฟามันจะหนักขนาดนั้นเลยเหรอนี่กล้ามเนื้อพัฒนาขึ้นเลเวล9โอ้โหบวมไปไหนแล้วก็ไม่รู้คราวนี้เดี๋ยวเราก็โอ้โหแบกลำโพงครับผมเอาละไปสู้กับคนหน่อยดีกว่ามาคนนี้เลือดแสนสี่เฮ้ยชึบเฮ้ย Amazing โบโอ้โหถึงกับแม่เกือบล้มดูสิโอ้ยเบามากแม่แค่หงายเล็กน้อยนี่ตายซะเฮ้ยๆๆเบามือหน่อยเบามือหน่อยแม่หน้าไม่อยากจะบวมครับผมว้าเรียบร้อยแต่ละคนนี่เริ่มจะสู้ยากคราวนี้นี่เตียงนอนครับผมครั้งต่อไปเหมือนจะเป็นอ่างน้ำที่มีคนอยู่อ่างน้ำครับผมอุ้ยของนี่ก็เริ่มแปลกขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะสำหรับคราวนี้รถบัสครับผมโอ้โหเกินนี่เริ่มจะไม่ใช่อุ้ยคนมันธรรมดาแล้วนะลอง PVP ใช้เพชรกันหน่อยสิคู่ต่อสู้อุ้ยอ่อนกว่าเรานิดนึงตาของเราก่อนเพื่อนมีกระทะมาบังด้วยอุ้ยพลังตบหยาบตัวใหญ่มาฉันก็ใช้กระทะบ้างเฮ้ยโชคดีโดนแบงค์ตบหน้าพลังหมัดเพลิงครับผมนี่หมัดบวกพลังไปโบโคตรแรงยาออยอดเยี่ยมชนะได้ครับผมได้เพชรมาแล้วเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยสำหรับในเกมนี้เรียกได้ว่าเป็นเกมที่สุดยอดกันเลยนะมีอะไรให้เราทำนี่เยอะจริงๆใครที่อยากจะลองเล่นเกมนี้ก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้คลิปกันเลยรับรองว่าเพลิดเพลินถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะครับผมอยากจะดูตอนหน้าก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมคนละนิดคนละหน่อยเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ตีทำตอนหน้ากันอีกนะสำหรับในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ